วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสกรีนบอลไทยเราจะมาสกรีนเรื่องราวของฟุตบอลไทยในแบบสบายๆกันเช่นเคยก่อนจะเริ่มกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และกด Subscribe ให้กับช่องสุภาพบุรุษลูกหนังกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับและในคลิปนี้เราจะมาสกรีนเรื่องราวของ5นักเตะโชว์ฟอร์มเด่นแจ้งเกิดในยุคอากิระนิชิโนจะเป็นใครกันบ้างไปสกรีนพร้อมกันเลยครับคนที่1สุพนัทเหมือนตาเจ้าแบงค์ถือเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงที่ถูกแฟนบอลชาวไทยจับตามองว่าจะเป็นตัวใต้ตัวแทนของธีรศิลป์แดงดาและแหน่งกองหน้าตัวเป้าของทัพทีมชาติไทยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่ากดดันเกินไปสำหรับเด็กอายุไม่ถึง20ปีนี้ก็ตามแต่เขาก็สามารถแสดงให้เห็นแล้วว่าดีพอที่จะเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติไทยเพราะด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในยุคของกุนซือชาวญี่ปุ่นกับผลงานที่ลงสนามให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่4นัดสามารถยิงไปได้3ประตูโดยเฉพาะประตูที่เอี้ยวตัววอลเลย์สัตว์ให้ทีมชาติไทยตีไข่แตกในเกมที่แพ้ UAE 3-1ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก็ตามนี่แสดงให้เห็นว่าสัญชาตญาณความเป็นกองหน้าของเจ้าแบงค์ดีพอและไม่เป็นสองรองใครในบรรดากองหน้าทีมชาติไทยในยุคนี้เลยนะครับคนที่2พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลกัปตันจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดคืออีกหนึ่งแข้งที่ประเดิมทีมชาติไทยชุดใหญ่จากการให้โอกาสของอากิระนิชิโนกองกลางตัวรับรายนี้ถือว่าเล่นได้โดดเด่นมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเลยล่ะครับก่อนจะถูกกุนซือวัย66ปีเรียกเข้าแคมป์ทีมชาติไทยและถูกส่งลงสนามในตำแหน่งตัวจริงให้กับทีมชาติไทยในนัดเปิดบ้านเสมอทีมชาติเวียดนาม0-0ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียต่อมาเจ้าเต้กลายเป็นกองกลางตัวหลักตัวสำคัญเป็นหัวใจในแดนกลางของทีมชาติไทยในยุคของอากิระนิชิโนและเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้ดีได้เด่นตรงใจกับแฟนบอลชาวไทยและตอบโจทย์ในตำแหน่งกองกลางตัวรับของทีมชาติไทยได้ดีมาโดยตลอดเลยล่ะครับคนที่3เอกนิษฐ์ปัญญาด้วยสถิตินักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดที่สามารถทำประตูในเวทีลีกสูงสุดของประเทศไทยด้วยวัย15ปี11เดือนกับอีก28วันไม่แปลกใจเลยนะครับที่เจ้าบุ๊กจะถูกแฟนบอลชาวไทยคาดหวังว่าจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยในอนาคตโดยเอกนิษฐ์ปัญญาติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนแทบทุกชุดและเขาคือตัวแบกประจำชุดเยาวชนในทุกชุดด้วยเช่นกันด้วยฟอร์มอันโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมทีมในชุดเยาวชนทำให้อากิระนิชิโนเจ้าบุ๊กติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และประเดิมลงเล่นในเกมที่บุกเอาชนะอินโดนีเซียถึงถิ่น 3-0 ก่อนที่เขาจะดังเป็นฟลุกแตกหลังจากยิงประตูชัยให้ทัพช้างศึกเฉือนเอาชนะทีมชาติ UAE 2-1ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้รับฉายาว่าเจ้าชายกวางซงและกลายเป็นตัวเลือกแรกๆในทีมชาติไทยยุคของอากิระนิชิโนและมักจะลงสนามทั้งตัวจริงและตัวสำรองบ่อยครั้งเกมรับถือเป็นปัญหาสำคัญของทีมชาติไทยมาแต่ไหนแต่ไรเพราะด้วยปัญหาด้านกายภาพรูปร่างที่ตัวจะเป็นรองเมื่อเจอกับทีมระดับทวีปแต่ปัญหาก็ดูทุเลาลงเมื่อชายที่ชื่อว่ามานูเอลทอมเบียประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยกองหลังลูกครึ่งไทยเยอรมันลงรับใช้ทีมชาติไทยนัดแรกในยุคของมิลวานรายวัตรยังเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้กับทัพช้างศึกก่อนที่แนวรับเจ้าของส่วนสูง184เซนติเมตรจะกลายเป็นกองหลังคนสำคัญที่ทีมชาติไทยในยุคของอากิระนิชิโนจะขาดไม่ได้ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่เนื่องจากเป็นลูกครึ่งยุโรปทำให้ลูกกาอากาศถือเป็นของถนัดของเจ้าตัวทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับว่ามานูเอลทอมเบียจะยังกลายเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติไทยต่อหรือไม่ในยามที่ทัพช้างศึกไม่มีอากิระนิชิโนเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนที่5เจริญศักดิ์วงศ์ก่อนเจ้าเทจะเป็นนักเตะที่ลงสนามให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่น้อยที่สุดในบรรดา5นักเตะที่เรายกตัวอย่างมาในคลิปนี้เลยแหละครับตัวเจ้าเทได้ประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยในนัดที่แพ้มาเลเซียแบบชุดช็อก1-0ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดสุดท้ายที่ผ่านมาแล้วครับแต่ที่เราต้องเลือกมาในคลิปนี้เพราะว่าจรวดทั้งแยกแห่งทัพปาการผลงานได้อย่างร้อนแรงสุดๆในการแข่งขันฟุตบอล AFC ให้กับทีมชาติไทยชุด U23 แชมเปี้ยนชิพ2020ที่อากิระนิชิโนคุมบังเหียนซึ่งทัวร์นาเมนต์นั้นเขาได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวหลังซัดคนเดียว3ประตูและยังคว้าดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์นั้นไปครองแม้ว่าปัจจุบันคนที่ให้โอกาสเขาในนามทีมชาติไทยจะไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณอากิระนิชิโนล่ะครับที่ได้ทิ้งอาวุธหนักที่มีชื่อว่าเจริญศักดิ์วงศ์กรให้กับทีมชาติไทยได้ใช้งานในอนาคตและนี่คือสกรีนบอลไทยในเรื่องของ5นักเตะโชว์ฟอร์มเด็ดแจ้งเกิดในยุคของอากิระนิชิโนและท่านผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมฝากกดติดตามเพจ Facebook สุภาพบุรุษลูกหนังและ YouTube สุภาพบุรุษลูกหนังกด Subscribe กันด้วยนะครับและในครั้งต่อไปเราจะมาสกรีนเรื่องราวอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับและในครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ